ค่ะตอนนี้ฝนตกพายุรุนแรงนะคะก็ทำให้สัญญาณการออกอากาศผ่านช่องทางหลายช่องทางก็สะดุดนิดหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะก็เสียงอาจจะขุกขะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอยากฟังก็สามารถที่จะฟังกันได้นะคะส่วนท่านที่ฟังไม่ทันในรอบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอัพขึ้น YouTube ให้ทุกท่านได้ติดตามฟังกันเป็นปกตินะคะค่ะได้เสียงกันในตอนนี้เราไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการนะคะทางด้านสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณบอสครับค่ะก็ตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้วันพุธใช่ยังเป็นตลาดหุ้นไทยอยู่นะจ้าใจไม่ได้ไปตลาดหางเสงเขาปิดพายุเข้าโอ้ดีเลยไทยแลนด์ยังไม่ปิดนะแต่ว่าใกล้ปิดตลาดแล้วตลาดก็เหมือนเดิมนะฮะค่ะยังไม่ได้ไหลมาที่เรานะครับค่ะเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้ประจังมันนะครับกำลังมาพี่เขาบอกกำลังมาแล้วคุณจะมาจากน้ำดิเงินบาทกำลังอ่อนค่าลงนะอ่อนไปสัก3.5-3.6นั้นจะได้เงินจะได้เข้านั่นแหละกำลังอ่อนอยู่ค่ะอ่อนไปเถอะอืมปิดอาจจะหมดแล้วเดี๋ยวมาแล้วพี่ตัวที่เห็นบอกมาเห็นปิงบอกว่าแบงค์เริ่มขยับแล้วพี่เอาแบงค์เหรอครับใช่ค่ะพรุ่งนี้ผมถ่ายว่าแบงค์ขยับลงนะฮะอ้าวไม่เป็นไรหรอกก็มีทางขึ้นกับทางลงนั่นแหละพี่แบงค์ก็แบงค์วันนี้เป็นโดจีสีแดงพรุ่งนี้ก็ลงอยู่แล้วโอ้เราดูตามนี้ได้เลยกลุ่มแบงค์พี่นิพนธ์บอกว่าจะย่อลงนะคะตัว K-Bank นะครับค่ะ K-Bank เนี่ยเวลามาชอบมาพร้อมกับปูนใหญ่ค่ะพอวันนี้สลับกันค่ะเมื่อวานปูน SCB นะครับก็เป็นโดจินะครับชนแนวต้านพอดีนะเป็นโดจิSCB ดูนี้นะครับถ้าขึ้นต่อไปเลยแสดงว่าเป็นรีบาวนะค่ะรีบาวของ SCB ที่149นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะค่ะตัวที่950เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดนะครับก็เป็นการรีบาวค่ะนะครับ SCB ลงเยอะสุดนะครับก็ลงมาก็คงสุดท้ายก็เฉลยว่าลงมาเรื่องอะไรนะค่ะนะครับก็เฉลยจบแล้วก็อ่ะโอเคขึ้นกลับไปใหม่อืมค่ะนะลองวัดและก็วัดศอกวัดวากันดูไปนะฮะตามก็พรุ่งนี้ผมคิดว่าฝั่งน่าจะขึ้นน่าจะเป็นฝั่งของน้ำมันมากกว่าเพราะวันนี้ฝั่งน้ำมันลงนะฮะเปิด PTTC ลงนะฮะ CPF ลงวันนี้พรุ่งนี้ CPF ขึ้นนะสลับแบบนี้นะครับปูนใหญ่วันนี้ลงพรุ่งนี้ก็ขึ้นอะไรเงี้ยต้องจับเซตให้นิ่งที่สุดนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วนะครับ1.1 1.572นะครับ10 วัน25 วัน1.572 75 วัน1.571นะครับ200 วันที่1.549นะฮะแสดงว่ามีเส้น moving เรียงอยู่ที่เดียวกันเลยนะ1272 1271นะฮะ3เส้นเลยค่ะซึ่งก็ผัดเป็นแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านแสดงว่าคนต้นทุนเนี่ยในระยะกลางระยะสั้นเนี่ยต้นทุนอยู่เท่ากันหมดละนะครับกลางกับสั้นเท่ากันว่าจะไปไหนนะครับแต่อินดิเคเตอร์บอกว่าขึ้นนะครับอินดิเคเตอร์บอกว่าขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็คุยกับเซตแล้วมันคุยมันลำบากเนาะค่ะพี่ไม่เป็นไรไม่เคยอยากคุยกับเซตมันเท่าไหร่อ่ะคุยกับเขาบ้างเหอะมันพูดกับเซตแล้วมันก็อยู่แถวนี้พูดมา6-7 เดือนก็อยู่7 เดือนเดี๋ยวพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทำไมพี่นิพนธ์พูดช้าเกินเหมือนเดิมไปกังวลเรื่องเซตมากนะครับถ้าอยากจะเล่นพูดก็เลือกพูดเป็นหลายตัวไปค่ะโดยใช้พื้นฐานแล้วก็ใช้เทคนิคเข้าไปจับนะครับเอาตรงว่ากันนั้นค่ะค่ะคือถ้าเราไปคาดการณ์แล้วมันจะขึ้นแรงลงแรงแล้วเราก็จะไม่กล้าทำอะไรนะฮะไอ้ SCB ที่ลงไป140เราก็จะไม่กล้าซื้อถูกไหมครับค่ะแต่เราซื้อแล้วเราก็ดูว่ายอมสต็อปลอสนะฮะเหมือนที่ผมแนะนำ SCB ผมมาดูที่140ถูกไหมครับค่ะแล้วมันลงไปครั้งแรกผมก็เฉยเฉยพอลงครั้งที่สองผมบอกมันไม่หลุดละอย่างนี้มันก็มีโอกาสขึ้นไปแล้วถ้ามันยืน145มาอะไรมันก็จะเป็นขึ้นนะครับค่ะพี่ตอนนี้มันยังยืนไม่ได้นะ144.5 นะครับแต่ผมคิดว่าดาวไซด์ข้างล่างก็คุณจำกัดแล้วล่ะนะค่ะค่ะนะครับก็คงจะขึ้นไป150แล้วถ้าลงไป130มันก็เห็น150ก่อนอะไรเงี้ยนะครับเด้งไปก่อนครับก็ส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันนะฮะ SCB ขึ้นกับราคาน้ำมันยังไงถ้าน้ำมันมันลงไงแบงก์มันจะขึ้นต่อนะฮะค่ะแต่ถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นพรุ่งนี้นะครับ SCB มันก็ลงนะมันเป็นการทำตลาดให้แบบไซด์เวย์ไปแล้วรู้จากไหนรู้จากวอลุ่มนะค่ะวอลุ่มระดับ 30,000 กว่าล้านเนี่ย มันเป็นวอลุ่มของไซด์เวย์นะครับแต่ถ้าตลาดจะขึ้นนะครับวอลุ่มมันต้องระดับ
50,000 ล้านขึ้นไปนะฮะแต่นี่ตอนลง 50,000 ตอนขึ้น 30,000 เนี่ยมันต้องลง 30,000 ตอนขึ้นวอลุ่ม 50,000 ถูกมั้ยครับค่ะวันไหนก็แทกแรงๆ10จุดนะวอลุ่ม 30,000 ล้านนะครับค่ะแสดงว่าแรงขายหมดแต่เกิดจากการตกใจแล้วเจ้ารับต่ำนะค่ะวันที่ขึ้นไปวอลุ่มก็จะต้องเป็นวอลุ่ม 50,000 ล้านอย่างเงี้ยตลาดถึงจะเป็นขาขึ้นนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาไซด์เวย์ในแนวโน้มลงนะแล้วถ้าเราดูสัญญาณทางเทคนิคของเซตโอเคใช่ไดเวอร์เจนต์นะครับค่ะแต่ไดเวอร์เจนต์อยู่กลุ่มเดียวนะครับกลุ่มแบงค์นะฮะค่ะกลุ่มอื่นไม่ได้ไดเวอร์เจนด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ไปทางเดียวกันไปใครหุ้นที่ทำอินเด็กซ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Energy กลุ่มปิโตรเคมีนะครับกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะครับหรือกลุ่ม ICT นะครับซึ่ง4กลุ่มรวมกันใหญ่กว่า S กลุ่มธนาคารอยู่แล้วนะฮะมันไม่ไดเวอร์เจนนะมันไซด์เวย์อยู่ค่ะนะครับต้องอธิบายให้ฟังนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับเซตมันมากถ้าอยากจะช็อตดูเป็นหลายตัวนะครับอยากจะลองดูเป็นหลายตัวนะครับก็สื่อแบบนี้ก็คือทีเฟกก็อย่าไปยุ่งกับมันเมื่อสักครู่พี่นิพนธ์พูดว่าอินดิเคเตอร์บางตัวกำลังทางขึ้นอะไรนะคะอินดิเคเตอร์เป็นทางขึ้นเมื่อกี้ผมพูดถึงตัว SCB อ๋อ SCB นะแต่ว่าอินดิเคเตอร์มันเป็นทางขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวผิดเข้าใจผิดแล้วทางขึ้นคือ SCB นะคะส่วนตัวของทีเฟกก็ต้องพยายามให้มันสงบเสงี่ยมราบคาบอยู่แถวๆนี้อย่าให้มันวิ่งไปไหนนะให้มันแคบๆอยู่ตรงนี้นะครับค่ะวันไหนซื้อก็ขายก็ช็อตทีเฟกวันไหนขายหุ้นก็ลองทีเฟกนะฮะค่ะรักษาสเตตัสไว้แถวๆนี้1270ถึง271เนี่ยนะครับจนกว่าจะมีปัจจัยนะฮะแล้วอาการเซตจะมีอาการอะไรไหมคะสำหรับเหตุการณ์ก็ไม่เกี่ยวกับเราเลยถ้าเราไม่ได้เล่นทีเฟกผมไม่ให้น้ำหนักเลยไม่ให้น้ำหนักนะคะผมไม่ให้น้ำหนักผมไม่วิเคราะห์เรื่องนี้เลยนะเรื่องเหตุการณ์มันสูงนะคะผมไม่ให้เลยนะครับผมไม่ให้น้ำหนักนะครับไม่ถึงว่าไม่ใช่ว่าผมไม่สนใจที่จะพูดถึงมันค่ะนะครับคือผมไม่ชอบที่จะพูดถึงมันดีกว่านะครับค่ะคือจะพูดถึงเรื่องปัจจัยการเมืองเนี่ยค่ะค่ะช่างมันเถอะจะเป็นไงก็ช่างมันนะหากินกันไปเราคิดว่ามันไม่ได้มีอิทธิพลนะฮะกับการที่ประเทศจะอยู่หรือจะไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องการเมืองเขาให้เขาพูดเป็นเรื่องการเมืองกันไปมันสลับซับซ้อนนั่นเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับค่ะเราทำมาหากินอยู่ในตลาดหุ้นดีกว่านะครับค่ะคุณมาได้โดนกระทืบค่ะเอ๊ะพูดอยู่นะเนี่ยยังพูดอยู่มีมอนปิดปากแล้วเนาะโอเคโอเคไปซีเรียสต้องทำนะครับค่ะเชิญค่ะต้องทำก็ยังเป็นขาไซด์เวย์อยู่นะครับ1280นั่นนะครับก็เมื่อวานพูดไป1278ก็เพื่อให้2จุดนะครับ1280.61นะครับถ้าหลุดก็จะเป็นช็อตถ้าลงตรงนี้เลยนะครับเราดูวันศุกร์นะฮะทองคำก็คงมีการหรือไม่มีทิศทางก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าจากนี้แล้วไม่ขึ้นแล้ววันศุกร์มันหลุด1280นะผมว่าลงนะครับหลุดแล้วต้องหลุดไปเลยก็เราต้องช็อตนะฮะพอหลุด280เราช็อตก่อนนะฮะแล้วเราก็ต้องเฝ้าดูนะครับว่ามันหลุดหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามันวิ่งย้อนกลับขึ้นมาอีกนะฮะพอแถลงปุ๊บวิ่งย้อนกลับขึ้นมา1280คราวนี้สต็อปลอสนะฮะก็แสดงว่าจะกลับมาไซด์เวย์ใหม่ค่ะค่ะพอมันไซด์เวย์แล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละครับค่ะในทองคำนะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งว่าอินดิเคเตอร์บอกว่าไงนะฮะก็เป็นปรับฐานนะครับแล้วก็แพทเทิร์นแบบนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะลงนะก็มีโอกาสขึ้นอีกนะครับอาจจะทำขึ้นให้จบนะครับเพราะว่าขึ้น3มีตอนนี้มี1 2 3ขึ้นก็ต้องทำอีกขึ้นนึงให้มันจบนะอาจจะวิ่งขึ้นไปทีนึงแล้วก็ลงอะไรเงี้ยนะครับทองคำมันไม่อยู่เฉยๆแล้วครับมันต้องวิ่ง 1,200-1,300 นะฮะค่ะเสียรายได้มันนะค่ะครับแนวเนี้ยนะครับค่ะก็เดี๋ยวตามกันไปนะคะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะสถานการณ์ตลาดในตอนนี้ก็ยังสบายๆกันอยู่นะฮะนักทุนก็ยังไปได้กันอยู่นะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลและก็คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะ